7ปีมันไม่มีความหมายอ่ะก็ตัดขาดกันไปเลยไม่ต้องหมายเห็นหน้าอีกเราจะไม่มีชีวิตใหม่ของเราเหมือนกันมาเริ่มแต่แรกของเราวันนี้เลยค่ะคุณลิสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอดอาถรรพ์รัก7ปีสำหรับลิสาลิสาถือว่ามันเป็นจุดจบลิสาเราเลิกกันเถอะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นแบบพร้อมๆกันค่ะการเริ่มต้นมันก็คือการต้องมีคนใหม่ให้ได้ลิสาเลยไปเอากติกาที่เคยคิดตอนทำรายการเกมโชว์มาใช้กับชีวิตจริงดูภารกิจที่1เป็นแฟนให้ได้ภายใน1เดือนงั้นคืนนี้เรา2คนสนุกให้เต็มที่นะครับแต่ฉันแค่ไม่เข้าใจว่าแกทำได้ยังไงวะรักคน2คนในเวลาเดียวกันจริงๆอ่ะฉันคิดว่าเป็นเกมนั่นแหละเพราะฉันเคยเอาใจไปเล่นแล้วมันเจ็บมากเป็นแฟนกันนะตกลงลิซ่าตอบตกลงเป็นแฟนกับเล้งใช่ไหมครับอู้ความรักอ่ะมันก็เหมือนเกมไงแกต้องมีคนแพ้คนชนะว่าไงฉันต้องเป็นคนแพ้ด้วยอ่ะฉันว่าสองคนนั้นมีอะไรแปลกๆว่ะทั้งเล้งทั้งใจแปนเลยคือเล้งเนี่ยทำไมไม่รู้เป็นคนดีจังดีมากดีเกินไปดีจนน่ากลัวส่วนเจแปนก็ดูมีลับลมคมในตลอดเวลาตั้งแต่คบลิสามาเล้งก็ไม่เคยคิดนอกใจเลยนะแต่ก็ยืนยันจะเชื่อต่อไปทั้งหัวใจเชื่อมันในรักอยู่เสมอทั้งหัวใจฉันว่าพอเหอะนะไอ้เลิฟเกมบ้าๆของแกใจคนอะมันวัดด้วยภารกิจแบบเกมในทีวีไม่ได้นะเว้ยคนรักกันอะเขาไม่ทำกันแบบนั้นหรอกตามไป